อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวเปิดใจไหมภัทรเดชนะครับหลังถูกมองเป็นพระเอกกินงูแลกแบรนด์เนมมีข่าวมาเมาส์กันทุกวันทุกวันซึ่งไม่นานนี้ในรายการแฉนะครับก็ถูกพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคชาภากับนักข่าวสายบันเทิงแจ็คกรีนพูดถึงเรื่องราวของพระเอกฟันสวยรายหนึ่งว่าเจ้าตัวเคยคบผู้ชายมาก่อนยอมกินงูแลกแบรนด์เนมแต่ตอนนี้มีแฟนสาวสวยและดังมากด้วยงานนี้นะครับบรรดาชาวเน็ตต่างโยงไปถึงพระเอกดังหลายคนรวมไปถึงหนุ่มไม้ภัทรเดชสงวนความดีล่าสุดมีโอกาสได้เจอเจ้าตัวนะครับก็รีบคว้ามาเคลียร์ถึงประเด็นนี้สักหน่อยนะฮะซึ่งเจ้าตัวเผยว่าสำหรับกระแสข่าวพระเอกชอบกินงูแลกแบรนด์เนมจริงๆมีโอกาสเห็นข่าวแล้วก็หงุดหงิดและตกใจมากๆซึ่งเราไม่เคยไปรับของแบรนด์เนมกับใครและไม่เคยกินงูไม่ชอบสัตว์เลื้อยคลานและฟันเราก็ไม่สวยด้วยส่วนที่บอกว่ามีรูปยืนยันก็ไม่มีส่วนตัวนะครับก็ไม่ได้โกรธถึงคนที่พูดเพราะไม่ใช่เรากับพี่มดดำพี่แจ็คกะรีนเราก็รู้จักคุ้นเคยกันแต่ไม่ซีเรียสแต่ตลกมากกว่านะครับส่วนเพื่อนก็ทักเข้ามาถามตลอดนะครับว่าไปกินงูใครเราก็ตลกกันกับปุ๊กลุ๊กเขาก็ยังไม่ทราบข่าวแล้วก็ยังไม่ได้คุยกันนะครับฝากถึงแฟนคลับว่าไม่ต้องตกใจเพราะเราไม่เคยไปกินงูใครสบายใจได้เลยก็ทำมาแฟนคลับหนุ่มไม้โล่งใจกันไปเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่ออนไลน์นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ